วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคำพัดหวังคำแรกถามกลับไปคำๆเลยคนรักหนังเรื่องนี้มาเนี่ยถ้าไม่รักไม่กล้ามาเลยอย่าเราบอกพี่เขาชอบหนังพี่มากเขาเรียกร้อยผมมาช่วยจัดให้เขาว่าค่ะว่าเลยว่าแบบจริงๆนะแล้วตอนที่มาแรกก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะคุยกับน้องๆเลยว่าเขารู้เลยว่าเขามาถึงเราก็ถามพี่มีนักแสดงมานะเพราะนักแสดงต้องติดไปโปรโมทเขาบอกว่าเขาจะเจอทุ่งกับเอาแล้วคือที่หนูได้แบบต่อจริงๆณวันแรกที่มาเนี่ยก็คือต้องยอมรับอยู่แล้วค่ะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีคำถามอะไรไม่ว่าจะเป็นคำที่รุนแรงแบบไหนเราพร้อมที่จะตอบเหมือนที่บอกค่ะจริงๆเป็นคนที่พร้อมได้รับการถูกด่าและถูกชมไปพร้อมกันได้แต่พอมาวันนี้แล้วเจอแล้วบอกเลยว่ารู้สึกอบอุ่นมากแล้วก็หลายๆอันที่พูดไปมันมีความรู้สึกจริงๆที่บอกทางที่กับสื่อภายนอกไม่เคยพูดไม่เคยบอกว่ายังไงหรือแม้แต่ตัวเลขและทุกอย่างอยากให้ทุกคนรักกันอย่างนี้อยากให้รวมตัวเหนือแน่นอย่างนี้จริงๆค่ะและสิ่งที่แฮปปี้มากตอนที่มานั่งเสร็จปุ๊บก็จะมีโหลนี้มา มันคือจุกจุกจงใจพอเห็นแล้วแบบจริงๆจะบอกว่าไม่รู้ใครเป็นคนคิดอะแต่คุณละเอียดอ่อนมากคุณทำให้เรารู้สึกอึดได้เลยแบบขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆขอบคุณที่รักหนังเรื่องนี้ขอบคุณจริงๆค่ะ